ใหญ่สมกับเป็นเจ้าแม่แห่งบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์ยักษ์ใหญ่ของไทยจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับมาดามลิซ่านะคะผู้บริหารสูงสุดบริษัทอาจินไตคอร์ปอเรชั่นจำกัดที่ล่าสุดนะคะได้ร่วมกับผู้ถือลิขสิทธิ์ชาวฝรั่งเศสจัดการประกวดนะคะ Miss and Mr. Deaf Universum 2022เวทีการประกวดของผู้พิการทางการได้ยินนะคะที่จัดมาแล้วทั่วโลกกว่า9ปีเต็มโดยในปีนี้นะคะทางอาจินไตได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานนะคะโดยได้จัดตั้งแต่ช่วงของการเก็บตัวนะคะมาจนถึงในรอบตัดสินโดยได้จัดงานไปเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาณโชว์ดีซีพระราม9โดยผู้ชนะฝ่ายชายนะคะมิสเตอร์เดฟยูนิเวอร์ซัม2022นะคะมาจากประเทศเวียดนามและผู้ชนะฝ่ายหญิงนะคะมิสเดฟยูนิเวอร์ซัม2022คือตัวแทนจากประเทศเยอรมนีนั่นเองค่ะค่ะลิซ่านะคะมาดามลิซ่าพิญญพัฒน์ธีระวิทยากรค่ะ CEO ของอาจินไตกรุ๊ปนะคะวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ค่ะเราได้รับเกียรติแล้วก็ได้รับความร่วมมือนะคะกับคุณเอียนของจากลิขสิทธิ์จากประเทศฝรั่งเศสนะคะเป็นการจัดงานขึ้นเพื่อสนับสนุนให้โอกาสแล้วก็เปิดพื้นที่นะคะให้สำหรับคนหูหนวกทั่วโลกค่ะได้มาแสดงศักยภาพของตัวเองนะคะเพื่อเผยแพร่แล้วก็บอกให้โลกรู้ว่าศักยภาพของเขาเนี่ยมีความเท่าเทียมกับบุคคลที่เป็นบุคคลปกติทั่วไปอะค่ะสำหรับไฮไลท์ของงานวันนี้นะคะเราก็จะได้เห็นการโชว์ศักยภาพของคนหูหนวกทั่วโลกนะคะซึ่งได้เป็นตัวแทนของแต่ละประเทศค่ะที่เข้ามาร่วมในการประกวดในครั้งนี้ก็รวมทั้งหมด24ประเทศค่ะความคาดหวังของงานรอบนี้นะคะเราอยาก represent ประเทศไทยนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ค่ะแล้วเราก็อยากจะบอกให้รู้ว่าเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่สนับสนุนนะคะผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินค่ะให้ได้รับโอกาสดีๆทางสังคมนะคะแล้วก็รวมถึงได้รับหน้าที่การงานที่ดีเทียบเท่ากับบุคคลทั่วไปค่ะค่ะหลังจากงานนี้นะคะเราก็มีความรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่มีการจัดงานเพราะว่าเราจะมีการเวียนนะคะไปแต่ละประเทศนะคะซึ่งเป็นการร่วมมือของคนทั่วโลกนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยทำกิจกรรมดีๆร่วมกันแล้วก็เผยแผ่วัฒนธรรมนะคะของคนไทยแล้วก็ของคนต่างชาติด้วยเพื่อที่จะให้เราได้รับการร่วมมือจากผู้คนทั่วโลกจากคนกลุ่มคนหูหนวกด้วยค่ะได้จัดการประกวดมาแล้วทั้งหมด9ปีครับตอนนี้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วครับที่ได้จัดประกวดและได้ร่วมงานกับมาดามลิซ่าบริษัทอาจินไตแล้วตอนนี้ก็คือได้ทำสำเร็จแล้วแล้วก็จะพัฒนาการจัดประกวดต่อไปเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมของคนหูหนวกและคนปกติครับคนหูหนวกทั่วโลกอยากให้เท่าเทียมกันทั้งหมดครับแล้วก็โดยปกติแล้วจะเห็นแต่คนปกติแต่ตอนนี้มีคนหูหนวกก็อยากให้ทำขึ้นมาแล้วก็ให้มีแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจในกลุ่มของคนหูหนวกด้วยกันเองด้วยครับเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์และมาดามลิซ่ามากๆเลยครับและต่อไปเราจะกลับมาใหม่ครับทำงานร่วมกันส่วนตัวนะคะทำงานอยู่กับคุณเอียนมาได้ขอโทษนะคะทำงานรวมกับคุณเอียนนะคะตั้งแต่ปี2014ค่ะก็คือเป็นการจับประกวดตั้งแต่มิสแอนด์มิสเตอร์ค่ะสตาร์ไทยก็คือส่งเข้าประกวด1คนค่ะร่วมกับคุณเอียนแล้วตอนนี้ค่ะได้ร่วมทำงานร่วมกับอาจินไตและอาจินไตได้เป็นสปอนเซอร์ให้กับคนหูหนวกเป็นตัวแทนหลักเลยเป็นผู้สนับสนุนหลักเลยค่ะมาแล้ว1ปีจนตอนนี้ค่ะเข้าสู่ปีที่8ค่ะอาจินไตก็คือมาสนับสนุนกองประกวดอาจินไตค่ะได้สนับสนุนกองประกวดนี้มาด้วยในรอบนี้ที่ครบรอบ9ปีของกองประกวดค่ะและตอนนี้ก็คือเป็นการจัดกองประกวดของ Miss Universe กับอาจินไตร่วมกันค่ะรู้สึกภูมิใจและยินดีมากๆค่ะที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพค่ะแล้วก็คือได้ความได้เกิดความเท่าเทียมของคนหูหนวกในงานครั้งนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเมื่อปีเดือนที่แล้วเนี่ยเราจัดงานในส่วนของอาจินไต
Thailand Met Gala มาก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วตอนนี้เราก็มาร่วมงานระดับโลกก็เป็นการตอกย้ำให้กับอาจินไตไทยแลนด์อีกรอบหนึ่งว่าเราสามารถทำงานได้กับทุกที่นะครับและตอนนี้หลังจากนี้เราจะมีเวทีของเราเองก็คืออาจินมิสแอนด์มิสเตอร์อาจินไตไทยแลนด์นั่นเองเพราะว่าเราจะไปเสิร์ฟที่เมืองนอกด้วยแล้วหลังจากนี้เรายังมีสินค้าที่จะออกสินค้าต่างๆภายใต้อาจินไตเวลเนสแอนด์สปาที่จะเปิดสปากว่า 1,000 สาขาไปทั่วโลกเลยนะครับตอนนี้เราก็จะมีในเรื่องของวงการเอนเตอร์เทนเมนต์ในเรื่องของศิลปินของวง Z22 นะครับที่จะมาเสิร์ฟให้กับตลาดต่างประเทศทั้ง Southeast Asia แล้วก็ประเทศจีนด้วยเรียกได้ว่าอาจินไตไทยแลนด์เราสามารถที่จะจัดงานอีเวนต์นะครับครบรูปแบบนะครับเต็มทุกรูปแบบเลยเรียกว่ามาดามลิซ่าเนี่ยตอบโจทย์ทุกที่เลยทีเดียวมาดามลิซ่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็อยากจะขอบคุณนะคะทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็รวมถึงพี่ๆสื่อนะคะที่ทุกครั้งที่เรามีการจัดงานก็ให้เกียรติแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็สนับสนุนเรานะคะแล้วก็อยากจะฝากผลงานต่างๆในภายใต้ของอาจินไตกรุ๊ปทั้งหมดนะคะก็ฝากคอยติดตามผลงานของเราแล้วก็น้องๆในสังกัดด้วยค่ะ